ช่วงนี้จะพามาดูความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญในการจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกของบ้านเราให้ก้าวไปเป็นประตูการค้าที่สำคัญระหว่างภูมิภาคได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อมูลจากทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.ได้ออกมาเปิดเผยผลการศึกษานะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เปรียบเสมือนสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันโครงการนี้มีบทบาทในการจะเป็นประตูการค้าเพื่อรองรับการนำเข้าส่งออกของประเทศไทยในภูมิภาคนะคะเช่นอาเซียนแล้วก็บิมสเทคด้วยโครงการนี้จะเป็นทางเลือกที่สำคัญในการถ่ายโอนสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกโดยขนถ่ายจากคมนาคมทางน้ำด้วยท่าเรือน้ำลึกแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟและมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นทางเลือกในการขนส่งน้ำมันดิบจากช่องแคบฮอร์มุซมายังท่าเรือระนองแล้วก็ส่งผ่านไปยังท่าเรือชุมพรนะคะเพื่อเป็นการกระจายไปถึงภูมิภาครวมถึงอาจจะมีการส่งต่อบางส่วนไปที่ประเทศจีนด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินจากทางกระทรวงคมนาคมนะคะว่าการลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะน่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.19 ล้านล้านบาทถ้าเกิดว่าเทียบกับโครงการคอคอดกระเนี่ยก็จะถูกกว่านะคะเพราะว่าโครงการคอคอดกระเนี่ยน่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ4ล้านล้านบาทซึ่งการศึกษาโครงการนี้เนี่ยจริงๆมันเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะในปี2565และเขาก็เตรียมที่จะนำเสนอแผนพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยแหละให้ที่ประชุมครม.รับทราบแล้วก็พิจารณาในหลักการเพื่อที่จะหาเอกชนมาร่วมลงทุนด้วยนะคะแต่ว่าพอต้นปี2566ตั้งใจที่จะพรีเซนต์นำเรื่องนี้เข้าครม.แต่ว่าในเดือนมีนาคมมีการยุบสภาไปก่อนนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะทำอย่างไรกับโครงการนี้ต่อไปค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงตัวงบลงทุนที่ 1.19 ล้านบาทแล้วก็อ้างอิงจากผลการศึกษาของสนข.นะคะในส่วนของการลงทุนเนี่ยสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลนด์บริดจ์มันก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก2แห่งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะคะได้แก่โครงการในฝั่งท่าเรือที่ระนองแล้วก็ท่าเรือฝั่งชุมพรค่ะซึ่งท่าเรือทั้ง2แห่งนี้เขาจะนำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Automated Container Terminal มาใช้ในการบริหารจัดการนะคะซึ่งในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในประเทศไทยเนี่ยมันจะสามารถรองรับปริมาณการเดินเรือที่เกินขีดความสามารถของช่องแคบมะละกาเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการเดินทางจำนวนมากถ้าไปดูตามแผนสนข.คาดการว่าถ้าเราเสนอครม.ปีนี้การลงทุนในระยะแรกน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ในปี2573คาดหวังว่าจะมีปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการมากกว่า20ล้าน TEU ซึ่งจะเทียบเท่ากับท่าเรือฮ่องกงที่ก็มีตู้สินค้าผ่านท่าเรือมากเป็นอันดับ8ของโลกรวมทั้งยังสามารถขยายท่าเรือให้รองรับปริมาณสินค้าได้มากสุดๆเลยก็คือ40ล้าน TEU เทียบเท่าปริมาณสินค้าที่ท่าเรือสิงคโปร์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วก็ยังต้องมีการลงทุนอีก2โครงการใหญ่ๆนะคะอย่างโครงการที่2เนี่ยก็คือโครงการที่จะสามารถเชื่อมต่อท่าเรือทั้ง2ด้านได้นะคะก็คือฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์รวมไปถึงท่อส่งน้ำมันก็จะแบ่งเป็นมอเตอร์เวย์ระนองชุมพรรถไฟทางคู่ระนองชุมพรแล้วก็ท่อส่งน้ำมันเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายจะต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ชันแล้วก็มีระยะทางที่สั้นเพื่อที่จะสามารถลดระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ด้วยส่วนการลงทุนอย่างที่3ก็น่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ตรงหลังท่าเรือที่จะมีโครงการอย่างเช่นศูนย์กระจายสินค้านะคะคลังน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องสำหรับแลนด์บริดจ์นี่นะคะถือว่าเป็นประตูการค้าที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงการขนส่งจากอาเซียนผ่านไปทางเรือทางบกทางรางในประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่ท่าเรือฝั่งอันดามันของแลนด์บริดจ์แล้วก็ส่งออกไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกนะคะดังนั้นเพื่อให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางท่าเรือทางมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟทางคู่ด้วยจากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอการคัดเลือกพื้นที่ทางเลือกท่าเรือที่เหมาะสมที่สุดฝั่งอันดามันก็คือที่จังหวัดระนองนะคะก็คือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็คือจังหวัดชุมพรคือพื้นที่แหลมริ้ว
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความต่อเนื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความต่อเนื่องของรัฐบาลด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรอการเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะคะทางทีมงานของเราก็เลยไปดูหน่อยว่าเอ๊ะที่เขาหาเสียงกันอยู่เนี่ยมีพรรคไหนบ้างที่พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์นะก็พบว่ามีอยู่2พรรคหลักๆเริ่มต้นไปดูกันที่พรรคภูมิใจไทยกันหน่อยซึ่งเขาก็ดูแลรับผิดชอบกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะคือภูมิใจไทยเนี่ยประกาศผลักดันเลยว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะทำให้เราเป็นเมืองท่าเหมือนกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ได้พูดเองนะคะเป็นคำพูดของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาหาเสียงเลยบอกว่าแลนด์บริดจ์จะช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะถือเป็นโครงการที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งนอกจากแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมพรกับระนองแล้วนะคะก็จะมีการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า Southern Economic Corridor ด้วยเพื่อให้เป็นโครงการใหญ่ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งเขาก็จะไม่เน้นเรื่องการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆนะคะมันอาจจะเอามันอาจจะหมดยุคไปแล้วสิ่งที่จะทำก็คือพัฒนาศักยภาพเรื่องการคมนาคมเรื่องการขนส่งเรื่องของโลจิสติกเพื่อให้การเดินทางทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนพรรคนี้ก็น่าสนใจนะคะพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ก็ตั้งเป้าที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับทางด้านโลจิสติกในระดับโลกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาโครงการที่ชื่อว่าคลองไทยหรือว่าคอคอดกระในบริเวณจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายูซึ่งโครงการนี้มีการพูดถึงกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถทำสำเร็จเพราะว่าต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ด้วยซึ่งเราฟังมุมมองของภาครัฐกันไปแล้วเราดูนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมืองกันไปแล้วนะคะมาดูกันที่มุมมองของภาคเอกชนคนที่เขาคลุกคลีแล้วก็เป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกของประเทศไทยกันบ้างค่ะจาก WHA Corporation จำกัดมหาชนคุณจริพรจารุกรสกุลก็ออกมาบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยถือเป็นโครงการสำคัญมากๆต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยซึ่งถ้ารัฐบาลใหม่ทำเรื่องแลนด์บริดจ์ต่อก็จะดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางหรือ destination ของนักลงทุนทั่วโลกค่ะแล้วก็พูดต่อถึงเรื่องของการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเราก็ควรจะต้องไปดูว่าพื้นที่ไหนมีจุดเด่นตรงไหนก็ควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นในภาคตะวันออกเนี่ยมันมีจุดเด่นแล้วเราก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพราะฉะนั้นภาคใต้เองก็ควรจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างแลนด์บริดจ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจซึ่งถ้าเราสานต่อในเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยต่อยอดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดีด้วยนี่ก็เป็นมุมมองของภาคเอกชนที่สะท้อนและอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ในเรื่องของการเดินหน้าในส่วนของนโยบายแลนด์บริดจ์นั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ